ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเจอกับนามอีกแล้วนะคะวันนี้ยูนิคอร์นไหมล่ะนี่นะคะช่วงนี้อะไรก็แต่ยูนิคอร์นนะคะมาถึงเหรียญโปรยทานก็ต้องมียูนิคอร์นนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ความยาว55เซนติเมตรนะคะจำนวน4เส้นพับทบครึ่งจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานกันนะคะกลับมา1เส้นเส้นที่1ตั้งเส้นที่2ค่ะคล้องเส้นที่1เส้นที่3ค่ะคล้องเส้นที่2โอเคจากนั้นเส้นที่4ค่ะคล้องเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าช่องเส้นที่1นะคะของน้ำก็เหมือนเดิมค่ะถอยทำถอยหลังเข้าช่องหนึ่งก่อนแล้วก็มาเอาเส้นที่3เข้าแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะทำยังไงก็ได้ออกมาเหมือนกันโอเคจากนั้นจับเส้นนี้นะคะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เส้นทางขวาค่ะพับเฉียงไปด้านบนแบบนี้จากนั้นเส้นด้านบนค่ะพับเฉียงลงมาด้านล่างเส้นสุดท้ายนะคะเส้นจากทางด้านซ้ายพับลงมาแบบนี้พร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนะคะเราก็จะได้ฐาน8แบบนี้นะคะต่อไปเราก็เริ่มทำเป็นลูกส้มนะคะจับมา1เส้นเส้นที่2เส้นที่3ซ้อนกันมานะคะต่อไปคือเส้นที่4ค่ะจับทั้งหมด4เส้นเส้นในสุดนี้นะคะปล่อยทิ้งลงตรงโคนแล้วเอาเส้นที่อยู่ถัดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเส้นที่อยู่ถัดไปเราก็ขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งค่ะเส้นที่อยู่ถัดไปนี่นะคะเอาขึ้นมาทับก็จะได้สีเส้นวนไปอย่างนี้นะคะเส้นในสุดค่ะปล่อยทิ้งเส้นถัดมานี่นะคะเอาขึ้นมาทับค่ะต่อไปเส้นในสุดปล่อยทิ้งเอาเส้นถัดไปนี่นะคะเอาขึ้นมาทับก็จะได้เป็นสีเส้นเหมือนเดิมและไม่มีเส้นให้เก็บมาทับเพิ่มแล้วก็จะเหลือสีเส้นเส้นในสุดนี้เราปล่อยทิ้งไป1นะคะเหลือแค่3ต่อไปเส้นในนี้นะคะจับลายแล้วสอดเข้าช่องนี่เลยอันนี้เป็นช่องที่1นะต่อไปเส้นในเส้นถัดไปรูดแล้วก็จับลายมาแบบนี้นะคะเข้าทางกับเส้นเมื่อกี้แล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่2แบบนี้นะคะต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันตามหลังเส้นเมื่อกี้ไปเลยปุ๊บแล้วก็เบี่ยงอ่ะให้ออกในช่องที่3จากนั้นก็ดึงกลมๆหน่อยให้กระชับนะคะโอเคจากนั้นพลิกกลับค่ะพลิกกลับด้านนี้จับริบบิ้นมา1เส้นค่ะจับน้ำจับเส้นนี้นะแล้วนับไปทางด้านซ้าย1 1 2 3และเอาเส้นที่เราจับเนี่ยค่ะพาดลงไปต่อไปนะคะวนซ้ายนะคะจับมา1เส้นนับไปทางด้านซ้าย1 2 3แล้วก็เส้นที่เราจับพาดลงไปนะคะข้าม3ไปเรื่อยๆนะคะข้าม3ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันจะสลับช่องของมันเองนะคะตัดข้าม3ไปเรื่อยๆอ่ะพอเสร็จแล้วเห็นไหมคะข้าม3หมดจนเหลือ3เส้นสุดท้ายจับมาอันนี้คือตามมาเลยนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นนี้นะคะสอดเข้าช่องที่1อันนี้นะต่อไปสอดตามหลังเมื่อกี้ไปเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่2ต่อไปที่เส้นสุดท้ายนะคะเบี่ยงเท่าทางเดียวกันแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องถัดไปก็จะได้ลูกส้มกลมๆ1ลูกนะคะพลิกกลับมาค่ะขั้นตอนนี้ให้สอดเก็บนะคะ
ก็คือวางลิปบิ้นตรงๆแล้วก็สอดเก็บไปเลยนะเก็บทุกเส้นเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือสอดเก็บธรรมดานะคะโอเคค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ใส่ไปเลยค่ะจากนั้นแล้วก็ให้ดึงลูกผลงานของเราเนี่ยนะคะให้มันช่องตรงนี้ค่ะให้เล็กนิดนึงให้เป็นรูกลมๆที่เล็กนะคะถ้ามันช่องกว้างเงี้ยมันจะหลวมแล้วลิปบิ้นเรามันจะคลายตัวนะคะนี่ก็ดึงไปเลยดึงแน่นประมาณหนึ่งนะคะแน่นไม่ได้แบบให้ข้างนี้มันยับนะก็คือให้รูตรงนี้มันเล็กลงแค่นั้นนะคะจากนั้นพลิกกลับมาค่ะขั้นตอนนี้เห็นไหมคะมันจะเหลือเส้นสั้นเส้นยาวแบบนี้ให้เราสอดให้เราเหลือไว้แค่นี้นะคะให้เหลือไว้แค่นี้นะนอกนั้นก็สอดเก็บหมดเลยค่ะเหลือไว้สองเส้นนอกนั้นก็สอดเก็บโอเคนะโอเคเส้นที่สอดเก็บไปแล้วนะคะเราตัดเศษริบบิ้นออกได้เลยต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำหูกันนะคะทำแบบพระอาทิตย์นะคะก็คืออันนี้ช่องมีรูอยู่ตรงนี้นะอันนี้ด้านตันนะช่องที่เป็นรูอยู่ตรงนี้นะจับแล้วก็ม้วนแบบนี้แล้วก็สอดเข้าด้านหน้าปึ๊บมันก็จะตรงนี้ก็จะเป็นแหลมมุมแหลมมาอีกข้างนึงโค้งริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องแบบนี้อีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นก็ตัดเศษริบบิ้นได้เลยโอเคเมื่อได้แล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ทำสีขาวรอไว้นะคะเพราะว่าพื้นทำสีขาวกลัวมองไม่เห็นนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาแต่งกันนะคะจะวันนี้จะใช้นะคะมินิโรสนะคะแบบนี้ดอกไม้ที่เขาเรียกว่ามินิโรสนะคะขนาดจะใช้2ขนาดนะคะไซส์เล็กสุดอันนี้คือไซส์เล็กสุดนะไม่รู้ว่าขนาดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาเรียกว่าไซส์เล็กโอ้ยไซส์เล็กสุดนะคะแล้วก็ลองขึ้นมาก็คือใหญ่กว่ามานิดหน่อยนะคะใช้2ขนาดหรือใครจะใช้ขนาดเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำจะใช้2ขนาดเพื่อจะให้มันไล่ระดับกันนะคะต่อไปก่อนที่จะมาติดดอกไม้เราต้องมีอะไรคะมีเขายูนิคอร์นก่อนนะคะจะใช้ริบบิ้นขนาด21มิลนะคะสีทองแบบนี้2นิ้วครึ่งนะคะความยาวแล้วเราก็ม้วนให้มันเป็นกรวยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกรวยเหมือนห่อขนมอะประมาณนี้นะคะแล้วใช้เทปใสแปะตามยาวแปะมาเลยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะจากนั้นเราก็ใช้ปืนกาวแต้มตรงโคนมานิดหน่อยอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวล้นออกมากาวเลอะไม่สวยตำแหน่งที่ติดก็คือตรงกลางหัวมันเลยค่ะแปะเข้าไปแปะลงไปเลยเลือกสีดอกไม้แบบออกแนวโทนพาสเทลหน่อยนะคะเพราะว่ายูนิคอร์นนี่จะเป็นแนวพาสเทลนะคะได้แล้วเสร็จแล้วค่ะต่อไปนางมีตานะคะก็ใช้ CD Pen นะคะวาดตาก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบหลับแบบยิ้มแบบนี้นะคะวาดแบบไหนก็ได้นะคะเล็งแป๊บแล้วก็วาดอันไหนดีตรงปะตรงเนาะพอดีดูจากกล้องไงอุ๊ยมองไม่ค่อยเห็นโอ้ยเก๋อ่ะนางหลับตาพิมพ์เลยก็คือถ้าเป็นตาคว่ำอย่างเงี้ยนะคะก็คือวาดตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นตาแบบตาหลับล่างให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะตำแหน่งแล้วแต่ใครจะเอาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันบางทีมันก็ไม่ตายตัวเนาะก็เสร็จแล้วนะคะนี่จะให้สังเกตตัวนี้แอบไปทาแก้มให้นางนิดนึงจะออกชมพูระเรื่อๆนะคะเครื่องสำอางนะคะมาไปว่างมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเป็นแบบยูนิคอร์นน่ารักนะคะเห็นไหมเอ่ยมันน่ารักจริงๆแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมลองทำแล้วก็มาแชร์รูปภาพกันที่เพจได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสาวๆบ๊ายบาย